بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله นะครับเดี๋ยวเราช่วงตอบคําถามนะครับกิตอจาวะซุอัลแลนิงซาปาโบโกส10นะครับถึงประมาณ 4:00 นะครับอีกประมาณ15นาทีแล้วก็เดี๋ยวชมหนังเลยนะเอาวิดีทัศน์เดี๋ยวนี้ติดหนังนะครับวิดีทัศน์นะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องที่เสร็จแล้วนะครับธุระก็เข้าบ้านเข้าได้เลยนะครับเข้าบ้านสงสัยจะตะโกนดังไปมันซะเพิ่งแห่งเลยงงนะครับเราเข้าคำถามเลยนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะ อะไรที่ทำให้อุสตะไม่หมดสมางัดในการต่อสู้เพื่ออิสลามโอ้คำถามนี้ขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาคนถามด้วยนะครับโอ้ยะซากัลลอฮุคอยรอนบอกง่ายๆนะพี่น้องนะสิ่งที่ทำให้เราสู้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้และขอร้องให้ผมได้สู้ตลอดไปนะครับหนึ่งในนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุรุษที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีเป็นตัวอย่างในการต่อสู้ตัวอย่างในการยืนหยัดทำงานดะวะห์จนวินาทีสุดท้ายฉะนั้นส่วนตัวผมขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ผมได้ทำงานศาสนาจนวินาทีสุดท้ายแล้วอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องก็คือวีรสตรีอีกคนหนึ่งในชีวิตผมภรรยาผมเช่นกันที่เป็นแรงให้เราสู้ศาสนาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่สู้กับศาสนาสู้ในงานศาสนาเพราะผมยอมรับนะครับว่ายิ่งช่วง2ปีมาเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านเลยไม่ค่อยอยู่เลยครับพี่น้องกลางวันกลางคืนต้องออกหมดบางทีไปสงขลากลับคืนนี้พรุ่งนี้ไปสงขลาอีกสงขลาเสร็จข้ามไปเบตงอีกไปมาแบบนี้ภรรยาก็ผมไม่ค่อยอยู่บ้านวันนี้ต้องขอบคุณอาลีด้วยนะครับว่าคุณเป็นสมางัดหนึ่งในการทำงานศาสนาผมเพราะคุณยอมเสียสละให้สามีคุณเพื่ออุมมะห์อิสลามเสียสละเวลาส่วนตัวของเขาให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นผมไม่ได้บอกยกย่องภรรยานะครับจุดไม่ดีก็เยอะแต่จุดหนึ่งที่ทำให้ผมสมางัดคือภรรยาเพราะนางเข้าใจผมในการทำงานจึงบอกเสมอว่าไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะในดุนยาเนี่ยหวังว่าจะได้อยู่ในสวรรค์กันเต็มๆหวังว่าจะอยู่ที่นั่นกันเต็มๆและให้เวลาทั้งวันเลยล่ะครับนั่นนะให้ทั้งวันเลยครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้ผมต้องทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมบอกภรรยาทั้งหลายด้วยคนทำงานศาสนานะไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจที่สามีทำแบบนี้เพราะเขารักตัวเองทำไมครับที่สามียอมเหนื่อยทำงานศาสนาออกไปถ่ายทำออกไปตัดต้องอยู่ในสตูดิโอแอร์เย็นสงสารนะครับพี่น้องต้องไปทำให้นั่นออกค่าอีกเพราะเขาอยากทำอามานเยอะๆจะได้อยู่กับภรรยาเขาในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตัวอย่างที่สำคัญที่สุดท่านหญิงคอดีญะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวันที่ท่านหญิงคอดีญะฮ์จะเสียชีวิตพี่น้องอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีขอโทษท่านนบีท่านหญิงคอดีญะฮ์ขอโทษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องในเรื่องอินนีกอซิรอตุนฟีฮักกิกะยารอซูลุลลอฮ์นะครับฉันขอโทษท่านด้วยรอซูลุลลอฮ์เพราะฉันช่วยเหลือท่านฉันให้สิทธิกับท่านได้ไม่เต็มที่เลยพี่น้องยาอัลลอฮ์คอดีญะฮ์รอฎิยัลลอฮุนะหมดทั้งชีวิตหมดทั้งสมบัติแต่ขอโทษท่านนบีรู้สึกว่าตัวเองชั่วอะไรท่านนบีไม่ได้เลยนี่คือวีรสตรีอันดับหนึ่งของโลกฉะนั้นพี่น้องทุกคนจงอย่าหมดสมางัดในการทำงานอิสลามจงเดินหน้าต่อเมื่อใดที่คนเป็นดาอีล้มลงเท่ากับประชาชาติทั้งโลกล้มหมดคนเป็นดาวะคนทำงานดาอีจำไว้ท่านไม่ได้หมายความว่าคนจับไม้อย่างเดียวคนยกเก้าอี้ก็คือคนทำงานดาอีคนยกกล้องทำงานดาอีคนแจกบัตรทำงานดาอีคนเดินสนามทำงานได้จำไว้พี่น้องถ้าท่านล้มคนเดียวมนุษย์ทั่วโลกก็จะล้มทั้งหมดเพราะคนทำงานได้คือคนขับรถเมย์เข้าใจไหมครับคนขับรถเมย์ทุกครั้งที่เขาส่องกระจกเขาส่องเพื่อความหล่อตัวเองไหมเขาส่องเพื่อความปลอดภัยของคนนั่งอีก60กว่าชีวิตและถ้าคนอื่นหลับไม่มีปัญหารถเมย์ถึงพี่น้องแต่ถ้าคนขับหลับหมายความว่าได้รับความหายนะทั้งคันรถวันนี้สังคมกำลังหลับในใจเลยเขาจะหลับเรื่องของเขา
แต่ดาอีห้ามหลับเพราะดาอีจะเป็นคนที่จะปลุกสังคมนั้นให้ตื่นขึ้นนะครับฝากความหวังไว้กับดาอีทุกท่านที่อยู่ต่อหน้าผมเมื่อไหร่เยาวชนลุกขึ้นทำงานศาสนามันก็หมายความว่าราชสีห์คำรามแล้วอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งแรกที่จะต้องมีคืออะไรในการดะวะห์คนอื่นนี่แหละครับที่ถามผมจงมีกำลังใจในการดะวะห์ก่อนจงมีแรงกระตุ้นและหลังจากนั้นจงหาอาวุธในการดะวะห์อาวุธในการดะวะห์คืออะไรพี่น้องความรู้และมารยาทเราไม่จำเป็นต้องดะวะห์ด้วยปืนเราไม่จำเป็นต้องดะวะห์ด้วยดาบอันดับแรกด้วยกับความรู้และมารยาทของเราอาวุธที่รุนแรงมากสำหรับนักดะอีคือความรู้และมารยาทนะครับพี่น้องฉะนั้นจงดะวะห์ไปแต่ครับพี่น้องนะแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ท่านได้เป็นดะอีที่สมบูรณ์ด้วยนะครับอามีนจะมีความคิดเห็นยังไงกับกลุ่ม IS Islamic State of Iraq and Sham ผมแถมให้จริงๆผมไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรลึกซึ้งไม่สามารถจะฟันธงได้แต่มีส่วนที่ผมชอบและก็ส่วนที่ไม่ชอบเอาแล้วบอกชอบ ISIS อีกแล้วปัจจุบันก็ไม่รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนบอกก่อนนะครับส่วนหนึ่งที่บางส่วนที่ผมชอบก็มีส่วนที่ผมไม่ชอบก็มีแล้วซัดอยู่กลุ่ม ISIS หรือเปล่าไม่ได้อยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งที่ชอบคือซอเฮตของเขาต้องการจะชูดาวล่าอิสลามิยะตรงนี้แหละที่ผมชอบส่วนหนึ่งของเขาในการชูต้องการจะชูชะรีอะห์ในส่วนหนึ่งที่เขาแสดงนะแก่นแท้ลึกๆวัลลอฮุอาลัมถ้าแค่ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยแหละที่แค่เนี้ยที่ผมชอบส่วนรายอื่นนะครับในเรื่องการตักฟีคนอะไรต่างๆอันนั้นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยนะครับฉะนั้นข้อมูลลึกจะไปหุกกลมเลยผมไม่สามารถขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้ผมบอกวัยรุ่นไปหลายกลุ่มขอโทษนะครับบอกมึงไม่ต้องคิดมากหรอกไอซิสไอเอสเป็นยังไงปัญหาว่าวันนี้มึงทำอะไรให้ยิ่งใหญ่ในอิสลามก็แล้วกันไม่ต้องถามว่าผมไอซิสหรือไม่ไอซิสแต่วันหนึ่งข้างหน้าผมจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไอซิสทำนั่นคือเจตนารมณ์ผมไอซิสคือใครผมไม่รู้แล้วก็ผมไม่สนด้วยแต่ผมสนอย่างเดียวเจตนารมณ์ผมวันนี้ผมจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไอซิสทำอินชาอัลลอฮ์นั่นแหละคือผมและผมทำไม่ได้ถ้าไม่มีชาบาบเยาวชนอยู่กับเราด้วยไม่ได้ปลุกระดมท่านถึงใครไม่ร่วมกับผมก็พร้อมที่จะเดินคนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะอุดมการณ์การงานอิสลามยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมีคุณค่ามีพลังในการขับเคลื่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเปลี่ยนมักกะด้วยกับคนคนเดียวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์จำนวนคนไม่ใช่ปัญหาในการเปลี่ยนโลกเยาวชน10คนที่ซอลเลห์ที่เข้าใจศาสนาที่มีอุดมการณ์เหมือนซาบะมันก็เหมือน10คนที่พร้อมจะเขย่าดุนยาได้ทั้งโลกนะครับอินชาอัลเลาะห์เชื่อว่าพวกท่านทําได้ทุกคนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลัมวัลลอฮุตะอาลาอะลัมการเตาบัตในความผิดบาปใหญ่ทําอย่างไรนะครับคืออย่างนี้นะพี่น้องการเตาบัตไม่ยากนะฮะจะบาปใหญ่หรือบาปเล็กก็คือ3ชาร์ตเงื่อนไขด้วยกัน1ทิ้งจากสิ่งมัสยิดนั้น2สัสซาบางอย่างสัสซารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราทำไปแล้ว3ตั้งใจอย่างแน่วแน่จะไม่กลับไปทำอีกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับการเตาบัตท่านนะครับเหมือนซอฮาบียะห์ตั้งใจแน่วแน่เตาบัตเรื่องของผู้หญิงทำซินาจำได้ไหมครับในสมัยท่านนบีสตรีนางหนึ่งทำซินานางพร้อมจะสละชีวิตเพื่อให้อัลลอฮ์รับเตาบัตของนางกำลังท้องอยู่อ่ะพี่น้องท้องอยู่ท่านนบีไม่เคลี้ยงนะไม่เอาหินรอดยำไม่เคลี้ยงจนกว่าจะคลอดก่อนพี่น้องหลังจากผู้หญิงนี่กลับมาท้องลูกเฝ้ารอวันที่ลูกออกเพื่อจะจากกับลูกแม่ปกติทั่วไปอุ้มท้องลูกเพื่อวันที่จะอยู่กับลูกใช่ไหมครับคุณแม่เวลาอุ้มท้องลูกนับวันอัลลอฮ์เมื่อไหร่นะลูกหนูจะออกมาอยู่กับอุมีรอหนูนะรูปเช้ารูปเย็นพอลูกออกนับวันอยากจะอยู่กับลูกตลอดไปแต่ผู้หญิงคนนี้นับวันที่ออกลูกเพื่อจะจากลูกไปรับฮัจญ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฮุดูดซินะเวลาลูกออกมาแล้วมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนรับเลี้ยงดูแลอะไรเสร็จหลังจากนั้นแหละครับถึงโดนเควี้ยงผู้หญิงคนนี้สละชีวิตในการเตาบัตยอมจากสิ่งที่นางรักที่สุดเพื่อสิ่งที่นางรักมากกว่านั่นคือวีรสตรีพี่น้องจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการเตาบัตของผู้หญิงคนนี้
ถ้าแบ่งให้ชาวมาดีนะทั้งหมดเตาบัตของนางยังเหลืออีกนะครับพี่น้องจงอย่าความผิดในอดีตอ่ะมันผิดกันได้มนุษย์พี่น้องเรานะครับมนุษย์มีผิดมีถูกความผิดพลาดในอดีตอย่าเป็นอย่าทำให้มันเป็นตัวฉุดรั้งอนาคตจงให้มันเป็นบทเรียนเพื่อจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกเหมือนที่ผ่านมานะครับ ช่วยแนะนำวัยรุ่นที่ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเล่นไลน์และ Facebook ไม่ใช่วัยรุ่นหรอกครับวัยแก่ก็เล่นเหมือนกันนะไม่ใช่วัยรุ่นเพียงเดียวนะพี่น้องสมัยก่อนซาแม่ดูลูโอเคทัวร์อะไรแล้วปังงอเรจะปะเกียวว่าสุดไปงาติตุกิโตะไล่ไล่ลอลอไล่ไล่ไล่ลอลอนี่โอเคไม่ดูคนอดีตสมัยนี้หลังมากระเด็ดจับโทรศัพท์เล่นไลน์เลยฉะนั้นจะเล่นไลน์หรือเฟซมันเป็นดาบสองคมนะอัลวักตุกัสไซเวลามันเหมือนดาบฉะนั้นวันนี้ไลน์หรือเฟซไม่สำคัญที่อยู่ที่การใช้นะครับฉะนั้นถ้าใช้ไลน์กับเฟซไปในทางที่ดีมันก็เป็นผลดีแต่ดีด้วยจริงๆนะไม่ใช่ดีด้วยคำอ้างจะด่าว่าจะด่าว่าด่าว่ายันเลยพี่น้องพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันมันไม่เคยด่าว่าเลยมันไปด่าว่านู่นมุสลิมอยู่กรุงเทพนู่นข้างบ้านนี่เปิดหัวเข่าล่อๆเลยพี่น้องน้ำกระท่อมตั้งวงผู้หญิงไม่หิญาบนะผู้ชายไม่ละหมาดมันไม่ด่าว่าบอกทำอะไรกำลังด่าว่าอยู่กำลังด่าว่าไปไปมาจะด่าว่าเขาชัยฏอนด่าว่าเราอีกทีหนึ่งฉะนั้นต้องระวังพี่น้องเวลาทั้งหมดอัลลอฮ์สอบนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราคนหนึ่งที่ใช้เวลาไปในทางที่ดีด้วยอันอุมรีฟีมาอับนาวหนึ่งในนั้นในสี่คำถามที่จะถูกถามเวลาชีวิตของท่านหมดไปกับอะไรวิธีที่จะสอนลูกให้สอนแล้วลูกมีนิสัยดื้อคนแม่ควรทำยังไงครับคืออย่างนี้พี่น้องลูกให้สอนแล้วนะครับง่ายๆพูดง่ายทำไม่ง่ายฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองจะไม่ใช่ไม่แน่ใจมั่นใจว่าลูกต้องสอนแล้วเพราะอะไรเพราะดูอาไม่ใช่เพราะเราฉะนั้นจะให้ลูกสอนแล้วนะครับพี่น้องอันดับแรกตัวเองต้องสอนแรกก่อนผู้หญิงใครยังไม่แต่งงานอ่ะนะคิดให้ดีก่อนเลือกใครเข้ามาในชีวิตถ้าอยากให้ลูกเราเหมือนเขาเลือกเขามาเป็นสามีผู้ชายเหมือนกันถ้าอยากให้ลูกเราเหมือนเขาเลือกเขามาเป็นภรรยาฉะนั้นวันนี้ลูกให้สอนแลนพี่น้องหนึ่งนะสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนลูกให้ยึดกับอัลลอฮ์หัดลูกให้ดูอาตลอดเวลาอย่าให้ลูกยึดติดกับพ่อกับแม่ลูกจะขอแม้กระทั่งเงินบาทเดียวให้ดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำนะครับแล้วก็เรื่องละหมาดแค่นั้นแหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับพี่น้องสงสัยนะครับอัสมาท่านหญิงอัสมาแต่งงาน2วีรบุรุษเสียใจแล้วสุดท้ายท่านหญิงไม่ใช่อัสมานะครับอุมมูไอมันที่ได้2วีรบุรุษอุมมูไอมันคือสามีคนแรกก็เสียชีวิตในทางอัลลอฮ์และคนที่2ไซบิริซาก็เสียในทางของอัลลอฮ์ฉะนั้นหลักเดิมนะครับผู้หญิงจะได้อยู่กับสามีคนสุดท้ายฉะนั้นถ้าไม่อยากอยู่กับใครอีกพี่น้องบางคนตั้งเจตนาถ้าแบบางคนสัญญาก็ตั้งแต่ตอนนี้ก็สวมเวลาให้มาฮัจญ์ครั้งแรกสัญญาหญิงอะไรหมดสัญญานะถ้าแบตายหนูจะไม่แต่งอีกเลยนะบางคนอาแซขนาดนั้นเพราะอยากจะอยู่กับสามีในสวรรค์อีกแต่พี่น้องฮัตมุเวนี่ฮะคู่เรื่องคู่เราไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปากว่าไม่สุดท้ายแต่งได้สมัยซาฮาบะห์เคยเกิดนะภรรยาท่านอบูบักท่านหนึ่งที่ชื่อหญิงอาติกะถ้าผมจำไม่ผิดท่านหญิงอาติกะนะครับสุดท้ายหลังจากอบูบักเสียชีวิตท่านอบูบักหรือว่าเป็นภรรยาลูกของท่านอบูบักสองท่านนั่นแหละครับวัลลอฮุอะลัมแต่เปอร์เซ็นต์เยอะว่าเป็นภรรยาของท่านอบูบักหลังจากอบูบักเสียชีวิตท่านหญิงอาติกะตอนแรกก็รักนะครับอยู่มั่นคงท่านอบูบักสุดท้ายแต่งกับท่านอุมัรบินคอตตอบเช่นกันฉะนั้นปากเรายังไงก็แล้วแต่ว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์สิ่งใดที่เราอยากประสงค์ไม่ได้นะครับนอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะประสงค์ด้วยนะครับฉะนั้นอยู่กับใครไม่ต้องเครียดขอให้ได้คนซอแลห์และกันวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็พี่น้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ครอบครัวสุขสันต์พบกับผมอีกแล้วพิชิตใจสามีภรรยาแต่ไม่ใช่ผมนะครับหัวข้อนั้นอาจารย์ซิดสบายนั่นหรอเปิดซีดี4ทุ่มเดี๋ยวขอให้เปิดอินชาอัลเลาะห์ก่อนแล้วก็ได้ครับอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องได้ถามได้ครับยังไงอินชาอัลเลาะห์นะครับ
ครับครับก็วันที่8กุมภาพันธ์นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องยังรู้สึกว่าผมเสียงดังไม่พอบาซอตะปูฮัตตีลากีนอวิกาซาลากีปะลาเปนมากีปูละสกาลากีอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับอยากฟังให้หนักกว่านี้เทคนิคการสร้างสวรรค์ในบ้านแบบไหนวันที่8มากันคนที่บ้านไม่มีแอร์มาเลยครับพี่น้องผมจะให้อินชาอัลเลาะห์ให้ทฤษฎีให้ท่านทําสุขยิ่งกว่าอยู่แอร์อีกนะครับยังไงต้องมานะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์จะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรอนนะครับบิลาตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์